ทั้งจิตเมืองนนท์นะครับก็พร้อมเต็มที่ครับที่จะขึ้นตะบันหน้ากับทางด้านของน้องเบนซ์สอสีทองนะครับก็มวยคู่นี้มีเดิมพัน200,000นะครับดูความพร้อมแบบนี้นะครับแล้วก็ทางด้านของค่ายมวยจิตเมืองนนท์แม่คือมีถามเพิ่มฮะมีถามเพิ่มว่าทางบ้านของน้องเบนซ์สอสีทองมีสตุ้งสตังเก็บหอมรอมริบอยู่เท่าไหร่จะขอเพิ่มว่าอย่างนั้นเถอะอยากขอเพิ่มฮะก็เดี๋ยวทางน้องเบนเดี๋ยวตอบเลยถ้าใครดูอยู่ครับผมคือรถถังเกียรติชูโฉมกับรถถังจิตเมืองนนท์คนเดียวกันนะครับตอนนี้ทางด้านของคุณสมจิตแว่นแก้วก็ได้ซื้อสิทธิ์เด็ดขาดของรถถังนี่มาอยู่ในสังกัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปลี่ยนเป็นรถถังจิตเมืองนนท์ค่ะความฟิตความพร้อมนี่คล้ายๆกับรถถังเลยไหมคะครับผมพร้อมเต็มที่เลยนะครับวันนั้นก็เรียกว่าโชว์สุดลิ่มทิ่มประตูเลยนะครับว่าจะพิชิตทางด้านของน้องเบนซ์ยังไงรถถังกับน้องเบนซ์เคยเจอกันมาแล้วครับรถถังน่ะเคยแพ้มาด้วยอ๋อเหรอเป็นนัดล้างตานัดหนึ่งนี่แกโชว์สื่อหรือเปล่าเห็นกล้องแล้วสู้ตายเลยประมาณนั้นครับเน้นเรื่องของหมัดอะไรไว้เป็นพิเศษนะครับนี่นะครับรถถังจิตเมืองนนท์นะครับเสียงอาจจะเบาไปนิดนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตบรรยายแล้วกันนะครับเจ้าตัวบอกว่าเคยแพ้มาแล้วครั้งหนึ่งพี่แต่ว่าวันนั้นไม่เหมือนวันนี้ตอนนี้มาอยู่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์น้ำเลี้ยงดีนะครับเรียกว่าอาหารการกินอิ่มหมีพีมันนะครับพละกำลังเหลือเฟือแน่นอนค่ะเอาไม่มีฝากถึงเหรอนี่ฝากถึงน้องเบนซ์เราลองเรียนเสียงไงที่เสียงก็เป็นยังไงฝากว่าไงน้องเบนนี่คนที่ไหนไม่ใช่คนใต้นะครับก็ฝากท้าทายน้องเบนมานะครับวันพุธที่ 20